นับสนุนโดยสีเบเยอร์คูลเดมอนชิลเย็นทนทานสวยนาน15ปีสวัสดีค่ะนุ้ยสุตาค่ะมาพบกับคุณผู้ชมในรายการ TNN Property นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการอสังหาริมทรัพย์พร้อมกับมีรีวิวโครงการที่อยู่อาศัยมาฝากกันนะคะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ๆค่ะที่กำลังอยู่ในความสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องของการรีวิวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆแล้วนุ้ยจะพาไปพูดคุยกับ developer รุ่นใหม่นะคะถึงมุมมองที่มีในตลาดอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมที่อยู่ในย่านสถานศึกษากันไปดูกันว่าตลาดแนวนี้น่าสนใจอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าจะพัฒนาคอนโดมิเนียมในย่านนี้นั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้างติดตามกันได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปติดตามรีวิวโครงการที่น่าสนใจกับคุณท็อปสุธาธรสุทธิสนในช่วง Why Must Have ค่ะลาดพร้าวครับเป็นทำเลหัวเมืองสำคัญของกรุงเทพตอนเหนือนะครับ5แยกลาดพร้าวเนี่ยเรียกว่าเป็น CBD ตอนเหนือของกรุงเทพอย่างแท้จริงนะครับเราได้เห็นว่าความเจริญของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในย่านลาดพร้าวตรงนี้เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์แล้วก็ทำเลเรียกว่าเป็นทำเลที่ครบมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นจุดอินเตอร์เชนจ์ของรถไฟฟ้า2สาย BTS แล้วก็ MRT พหลโยธินพร้อมเพิ่มศักยภาพแห่งอนาคตด้วยบางซื่อแกรนด์สเตชันที่จะเป็นหับของระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของรถไฟทั่วประเทศทำเล5แยกลาดพร้าวเนี่ยเป็นทำเลจุดตัดของเส้นทางถนนถึง5แยกเส้นทางและเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือถ้าคุณเป็นสายแฟชั่นสตรีทเนี่ยก็มียูเนียนมอลล์ให้เดินช้อปกันเพลินๆครับนอกจากนี้เนี่ยเรียกว่าใกล้มากๆนะครับกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทั้งสวนรถไฟแล้วก็สวนจตุจักรซึ่งนับว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของกรุงเทพนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากจะหาเวลาช่วงเช้าหรือเย็นเนี่ยมาออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นี่ครับและในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการเรียกว่าเป็นคอนโดมิเนียมใหม่แกะกล่องเพิ่งเสร็จจากทางเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์ที่มีแนวคิดสุดเท่อย่าง Remaster The Modern DNAแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ Mid Century Modern ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นี่คือเมทริสลาดพร้าวเมทริสลาดพร้าวเป็นโครงการไฮไรส์สูง29ชั้นเหนืออาคารจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด193ยูนิตเท่านั้นเองนะครับยูนิตต่อชั้นเนี่ยเรียกว่าก็ไม่หนาแน่นฮะเพียง11ยูนิตต่อชั้นให้ที่จอดรถมากถึง 58% บนที่ดินประมาณ1ไร่เศษครับครับและสำหรับตัวแบรนด์เมทริสนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ค่อนข้างใหม่สำหรับเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์นะครับเพราะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยคุ้นหูกับตัวโครงการ M Project บ้างหรือว่า Maestro บ้างแต่สำหรับแบรนด์เมทริสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จับเซกเมนต์ของกลุ่มคนที่เป็น Young Successor ฮะโดยเฉพาะกลุ่มตลาดที่เป็นเมทริสลาดพร้าวแบบนี้นะฮะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็แต่ว่าคาแรคเตอร์ของโครงการเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็น Luxury Project ในแบบ Major Developmentครับและสำหรับคำว่า Matrix เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากคำว่า Retro Modern Disc ครับซึ่งเป็นยุคของช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังสงครามโลกนะเราจึงเห็นงานสถาปัตยกรรมของที่นี่นะเลือกใช้ Material ที่เรียกว่าโอ้โหมีความเป็นหรูหราแต่ว่ายังคงความเอกลักษณ์แล้วก็ความคงทนด้วยนะฮะแล้วก็งานตกแต่งที่เป็นอินทีเรียต่างเนี่ยเขานำลูกทรงเรขาคณิตมาใช้นะฮะมาทำให้การดูอยู่ได้อย่างคงทนอย่างยาวนานแล้วก็ดูแล้วไม่เบื่อด้วยอีกด้วยนะครับและสำหรับส่วนของฟิตเนสบนชั้น24นี้นะครับเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นฟิตเนสที่ใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าด้วยยูนิตที่ไม่ได้เยอะมากแค่193ยูนิตเนี่ยผมเชื่อว่าฟิตเนสไซส์ขนาดนี้กำลังพอใช้ได้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะอาจจะมีดูไม่เยอะนะแต่ว่าแมชชีนตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเรียกว่าเราออกกำลังกายกันได้ทุกสัดส่วนทั่วตัวเลยทีเดียวนะแต่ว่าส่วนของคาร์ดิโอโซนเนี่ยก็เรียกว่ามีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าวิวเขาดีจริงๆฮะตามมาดูเลยครับอันนี้คือส่วนของพื้นที่ที่เป็นคาร์ดิโอโซนนะโครงการเขาจะเตรียมพวกลู่วิ่งแล้วก็อีลิปติคอลไว้ให้แล้วยังมีจักรยานด้านนี้อีกด้วยนะฮะแต่ว่าที่ผมชอบนะเพราะว่าวิวของโซนที่เป็นคาร์ดิโอโซนแบบนี้ฮะมันทำให้เราสามารถเดินออกกำลังกายแล้วก็สามารถมองเห็นวิวสวนจตุจักรสวนรถไฟตรงนู้นไกลๆได้เรียกว่าโอ้โหแบบนี้เดินกันเป็นชั่วโมงๆก็ไม่เบื่อนะ
ครับและสำหรับส่วนของชั้น24นะครับซึ่งเป็นชั้น facility หลักของโครงการนะฮะเราได้เห็นแล้วแหละว่าโครงการที่มียูนิตแค่193ยูนิตเนี่ยมี facility ที่เรียกว่าค่อนข้างครบครันเลยแล้วก็มีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วน dock zone หรือว่า pet zone ที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าชั้น24เนี่ยคือส่วนชั้น facility หลักด้านตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำซึ่งความพิเศษของสระว่ายน้ำเนี่ยเขาหันออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งวิวด้านฝั่งนี้จะค่อนข้างโล่งมากทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวิวทางฝั่งด้านนี้เองเนี่ยจะมีสกายเทอร์เรสที่เราสามารถนั่งรับลมชมวิวในช่วงเย็นๆนะมองวิวของสวนจตุจักรได้อีกด้วยนะฮะนี่คือความพิเศษของโครงการเมทิสลาดพร้าวครับวันนี้ห้องตัวอย่างที่เราจะพาดูนะฮะอันนี้เป็นห้องแบบ1 bedroom 30ตารางเมตรนะครับซึ่งห้องนี้ตอนนี้ทางโครงการเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยราคาเริ่มต้นแค่ 3.88 เท่านั้นเองนะครับมาดูห้องนี้เขาให้อะไรบ้างนะฮะห้องที่นี่ผมจะบอกก่อนเลยว่าเขาขายแบบ fully fitted นะฮะเพราะฉะนั้นห้องที่เราอยู่ห้องตัวอย่างห้องนี้คือเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียเนาะนะห้องนี้ครับแปลนที่เราได้คือเข้ามาถึงเนี่ยจะเป็นส่วนของ kitchen area นะครับซึ่งตัว kitchen area เนี่ยโครงการอ่ะเขาเตรียมตัวเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้มาให้นะครับซึ่งเราก็จะได้หินหน้าตรงตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นหินสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีอ่างล้างจานให้อันนึงนะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีฮอบกับฮูดไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอันนี้ข้อดีอย่างนึงที่ผมชอบเมื่อกี้ผมลองเปิดดูแล้วล่ะตรงนี้ค่อนข้างเงียบมากเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณภาพของพัดลมดูดอากาศเนี่ยเขาดีมากๆนะซึ่งโครงการเขาเลือกใช้แบรนด์ฮาเฟเล่นะครับตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้เองเนี่ยก็มีพวกลิ้นชักเก็บของอะไรได้ค่อนข้างระดับนึงนะครับตัวพื้นที่ตรงนี้อ่ะโครงการเขาเว้นไว้วางตู้เย็นนะซึ่งก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเรียกว่าวางตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่ได้สบายๆเลยนะมีพื้นที่ด้านบนเหลืออีกนะซึ่งเนี้ยคุณอาจจะบิ้วตู้เพิ่มเก็บของก็ได้นะครับตัวพื้นเนี่ยเขาเลือกใช้ลามิเนต8มิลนะก็เรียกว่าเป็นลามิเนตแบบขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็ความสูงของพื้นถึงเพดานเนี่ยประมาณสัก 2.6 เมตรก็เรียกว่าเป็นความสูงที่สูงกว่ามาตรฐานของโครงการทั่วๆไปนะครับถัดมาดูด้านนี้ฮะตรงนี้เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นคิทเช่นอาเรียเนี่ยก็ยังมีสเปซพอสมควรระดับนึงนะโครงการเขาก็เลยวางตัวโต๊ะทานข้าวก็วางเก้าอี้แบบ2ตัวมาให้ดูเป็นตัวอย่างครับมาดูส่วนของ living area นะเท่าที่ดูเนี่ยโครงการเนี่ยเขาก็พยายามเข้าใจพฤติกรรมคนเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าในโซน living area เองเนี่ยจะมีส่วนของปลั๊กไฟเรียกว่าพอหลายๆจุดเลยทีเดียวในห้องเนี่ยตั้งแต่ตรงครัวแล้วฮะผมสังเกตว่าโครงการเขาพยายามติดตั้งตัวปลั๊กไฟมาให้เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันเยอะเนาะอย่างคนที่นั่งดูทีวีตรงนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้นั่งดูทีวีอย่างเดียวนะครับอาจจะมีหลายๆคนเล่นแท็บเล็ตเล่นมือถือหรือว่าเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งนั่งทำงานเนี่ยก็สามารถเสียบไฟตรงข้างๆตรงนี้ได้นะแล้วก็ตัวระยะการดูทีวีเนี่ยถือว่าไม่ไกลจนเกินไปนะครับเชื่อมต่อกับในส่วนของตัว living area นะด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของพื้นที่ระเบียงนะซึ่งระเบียงเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้อย่างจริงจังเลยเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับมาดูในส่วนของระเบียงนะซึ่งระเบียงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ออกแบบมาให้สามารถออกมาใช้งานได้นะถ้าเกิดเราจะออกมายืนชมวิวรับลมเนี่ยผมว่าทำได้เพราะว่าตัวเท่าที่ดูแล้วตัว condensing unit ที่เป็นคอยล์ร้อนเนี่ยมันหันลมออกไปด้านนอกมันทำให้เวลาถ้าเกิดเราออกมายืนตรงระเบียงเพื่อชมวิวเนี้ยเรียกว่าออกมายืนชมวิวได้อย่างยาวๆได้ก็ถือว่าเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงๆนะฮะแต่ตัวนี้ระเบียงเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องนอนนะเพราะฉะนั้นเข้าออกทางห้องนั่งเล่นอย่างเดียวนะครับและสำหรับห้องน้ำนะครับในห้องนี้เองเนี่ยความพิเศษของห้องน้ำเขาคือตรงนี้เองนะฮะเขาจะให้เป็นประตูบานเลื่อนนะในส่วนที่เชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องที่เป็น kitchen area นะแต่ว่าห้องน้ำห้องนี้เองความพิเศษคือเขาสามารถเข้าแบบ double access ได้นะครับเข้าทั้งส่วนที่เป็น kitchen area ก็ได้หรือว่าภายในห้องนอนเราก็ได้ความพิเศษของห้องน้ำนี้ก็คือประมาณนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่โครงการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยจริงๆ mood and tone ในการดีไซน์ออกแบบภายในเนี่ยเขาก็เลือกค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆส่วนในตัวห้องน้ำเองเนี่ยการดีไซน์เนี่ยเขาก็เลือก material ค่อนข้าง match เลยเพราะว่าเลือกส่วนของกระเบื้องพื้นเนี่ยก็เป็นกระเบื้องพื้นลายไม้นะตัวแมทเทอเรียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกกั้นอาบน้ำเนี่ยก็เป็นกระจกที่เรียกว่าเป็นกระจกสไลด์แบบ3ตอนนะฮะแล้วก็ยังมีการใช้เฟรมอลูมิเนียมพ่นสีพิเศษอีกด้วยเนี่ยมันทำให้ได้ความกลิ่นอายความเป็นมิดเซนจูรี่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยเขาเลือกใช้ของฮาเฟเล่นะแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าในของลาเวนนะฮะมาดูในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันนะฮะที่ผมบอกคือ
โครงการเนี่ยเขาเลือกใช้ประตูแบบ double access ทำให้บางครั้งที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเดินออกมาเพื่อแต่งตัวตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้โครงการเขาก็วางตู้เสื้อผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างนะคุณจะทำเป็น built in เป็นตู้เสื้อผ้ามาแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่ายกแบบสำเร็จรูปมาตั้งผมว่าก็ยังได้อยู่นะฮะลูกค้าบางคนที่บอกว่ามีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมฮะพื้นที่ในห้องนอนเราเนี่ยบางทีเราก็อยากเอาน้องๆเข้ามานอนด้วยเนาะตรงนี้ก็สามารถจัดมุมเป็นมุมสำหรับน้องหมาน้องแมวที่คุณเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นแบบนี้ได้สามารถวางเต็นท์แล้วก็วางพวกน้ำดื่มอาหารของน้องเขาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันได้อย่างดีนะตัวห้อง Master Bedroom เองเนี่ยเรียกว่ามีพื้นที่ด้านข้างค่อนข้างเหลือเลยทีเดียวตรงนี้สามารถวางเตียงแบบ King Size ได้นะครับก็เรียกว่ามีตัวสเปซค่อนข้างเหลือสำหรับการวางโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งมาดูในการเดินนะฮะถ้าถามว่าติดทีวีปลายเตียงแล้วเดินได้ไหมมันก็ยังพอเดินได้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีต้องตะแคงนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณไม่ชอบดูทีวีตอนก่อนนอนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องติดทีวีเพิ่มเติมก็ได้ก็จะได้สเปซกลับมาเพิ่มเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกฮะตรงนี้มันมีสเปซด้านข้างเตียงเหลือๆเลยคุณจะวางเตียงใหญ่กว่านี้ก็ได้ส่วนของห้องนอนเนี่ยอาจจะไม่มีระเบียงนะแต่ว่าโครงการเขาก็มีส่วนเป็นกระจกเป็นบานกระทุ้งมาให้นะครับก็ช่วยเพิ่มการระบายอากาศระบายกลิ่นในห้องนอนนะเวลาบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะอยู่ห้องแอร์ตลอดใช่ไหมฮะก็สามารถเปิดหน้าต่างแบบนี้แหละนะช่วยให้อากาศมันมีการหมุนเวียนถ่ายเปลี่ยนอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณยิ่งเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยการเรื่องระบบระบายกลิ่นระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะโครงการเขาก็ใส่ใจด้วยเหมือนกันนะครับครับและนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษของโครงการเมโทรลาดพร้าวนะครับนี่คือส่วนของพื้นที่ของโคเวิร์กิ้งสเปซครับซึ่งโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกมาได้มีความมีเสน่ห์เนาะแล้วก็ยังได้อารมณ์เหมือนคาเฟ่เล็กๆด้วยนะฮะยังมีมุมต่างๆที่ให้ลูกบ้านสามารถมานั่งทำงานได้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนเดี๋ยวนี้ฮะสามารถทำงานได้ทุกที่ฮะบางคนเนี่ยทำงานที่ออฟฟิศแล้วยังกลับเอางานมาทำที่บ้านแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจะทำงานในห้องตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นCoworking Space จึงเป็นอีกหนึ่ง facility ที่ทางโครงการเขาให้ความใส่ใจแล้วก็ลงรายละเอียดเขาเยอะมากนะฮะวันนี้เราก็เรียกว่าครบถ้วนกันไปแล้วนะฮะสำหรับโครงการ Matrix ลาดพร้าวผมอยากสรุปแบบนี้ฮะโครงการ Matrix ลาดพร้าวเนี่ยเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ยังมี DNA ความเป็น Major Development นะฮะยังใส่ใจในเรื่องของ Pet Friendly Project เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำโครงการของ Major Development ทุกๆโครงการเลยฮะแต่ตัว Matrix เนี่ยเขาจับกลุ่มตลาดที่เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะฮะจะเป็นกลุ่มคนที่เป็น Millennial หรือว่าเป็น Young Successor เพราะฉะนั้นรูปแบบตัวสถาปัตยกรรมตัวโครงการเนี่ยงานดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบ Mid Century Modern นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ความมีเสน่ห์มนต์ขลังแบบยุค Mid Century คือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะแต่แล้วเขายังมีเสน่ห์ความเป็นโมเดิร์นแบบคนรุ่นใหม่เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเพราะฉะนั้นดีไซน์ในเรื่องของโครงการเนี่ยเรียกว่าขาดครับเพราะว่าตรงนี้ผ่านนะฮะเรื่องของทำเลเมทริกซ์ลาดพร้าวเนี่ยอยู่ใกล้ๆแยกลาดพร้าวเลยแล้วก็เดินสามารถเดินไปเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนียนมอลล์นะฮะหรือถ้าคุณจะออกกำลังกายก็ไปที่สวนจตุจักรหรือสวนรถไฟได้ขับรถไปนิดเดียวฮะหรือว่าถ้าคุณจะใช้รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็เรียกว่า250เมตรจากตัวโครงการนะฮะถึงสถานี MRT พหลโยธินถ้าเราจะไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นอินเตอร์เชนของรถไฟฟ้า BTS ก็สามารถทำได้เรียกว่าจุดตรงนี้เรื่องของทำเลในการเดินทางนะกินขาดเลยขับรถก็ใกล้5แยกลาดพร้าวสามารถกระจายออกไปได้หลายเส้นทางนะฮะจะไปทางรัชดาก็สะดวกจะเรียกว่าจะขึ้นทางด่วนดินแดงก็ออกไปนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวทำเลเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคต CBD ตอนกรุงเทพตอนเหนือเนี่ยอยู่ที่5แยกลาดพร้าวตรงนี้ซึ่งไกลมากๆนะครับในเรื่องของราคาครับตอนนี้ราคาห้องเริ่มต้นเนี่ย30ตารางเมตรมีโปรโมชั่นนะ 3.88 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าราคาเฉลี่ยประมาณสัก 130,000 บาทต่อตารางเมตรไม่แพงจนเกินไปฮะสำหรับทำเลที่เป็นทำเลพรีเมียมอย่าง5แยกลาดพร้าวกรุงเทพตอนเหนือแบบนี้และสำหรับเรื่อง Pet Friendly Project นะฮะผมว่าที่นี่กินขันจริงเพราะว่าในบริเวณรัศมีรอบๆแถวๆนี้ไม่ค่อยมีโครงการที่เป็น Pet Friendly Project แล้วก็ด้วยความเป็นโครงการแบบ Luxury Modern Luxury นะผมว่าเชื่อว่าโครงการ Matrix ลาดพร้าวน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับค่าส่วนกลางเนี่ยแค่70บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะฮะงั้นโครงการ Matrix ลาดพร้าวผมให้ Must Have ครับอยากให้ลองเข้ามาดูฮะโครงการที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ความมีเสน่ห์ของตัวโครงการเนี่ยเรียกว่ามีเพียบเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมชอบโครงการนี้ไหมคะขอบคุณคุณท็อปมากๆนะคะที่พาเราไปดูโครงการที่น่าสนใจกันส่วนสัปดาห์หน้าคุณท็อปจะพาไปที่ไหนห้ามพลาดนะคะตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกับแขกรับเชิญกันค่ะอ
กลับมาติดตามรายการกันต่อในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะนุ้ยเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะคะถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนะคะในสถานศึกษาใกล้ๆกับสถานศึกษากันค่ะมาดูกันหน่อยว่าโอกาสเป็นอย่างไรตอนนี้มุมมองผู้ประกอบการเป็นอย่างไรนะคะจะมีทำเลไหนที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้นี่ขอต้อนรับคุณกรมเชษฐ์วิพันพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกับคุณเล็กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย Asset Wise เองเราพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาเนี่ย อยู่ที่ไหนยังไงบ้างต้องยกตัวอย่างก่อนว่าตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ก็เป็นหนึ่งในโครงการของ Asset Wise ด้วยครับผมตอนนี้ Asset Wise พัฒนาโครงการที่อยู่ใกล้มหาลัยตอนนี้มี2โครงการนะครับก็เป็นที่มหาวิทยาลัยมองกรุงเทพรังสิตแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็คือที่นี่นะครับแล้วก็อนาคตอาจจะมีขยายไปที่อื่นด้วยแต่ตอนนี้มี2ที่แล้วล่ะเราเคยเปิดที่มหาลัยกรุงเทพรังสิตเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็เลยรู้ไลฟ์สไตล์รู้ความต้องการของกลุ่มลูกค้านะครับต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมาพัฒนาที่มองเทพไอ้มอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็เพิ่งเริ่มเปิดไป1โครงการตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นโครงการที่2ของย่านธรรมศาสตร์แล้วครับทำไมเราถึงมาจับกลุ่มการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้สถานศึกษาล่ะคะเรามองเห็นโอกาสอะไรเห็นความน่าสนใจตรงไหนจริงๆแล้วคล้ายๆคอนโดทั่วไปนะครับก็เล็งหาในที่ที่มีดีมานด์นะครับในกลุ่มมหาลัยเนี่ยก็มีดีมานด์เฉพาะที่คนต้องการอยู่อาศัยแล้วนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดที่มาเรียนอย่างที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ต้องการที่พักแต่โอเคอาจจะมีตลาดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นตัวเลือกใหม่ที่เป็นตัวเลือกที่เป็นตลาดคอนโดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักศึกษาที่มีกำลังซื้อหรือกำลังเช่าก็ปรับเปลี่ยนมาอยู่คอนโดก็เลยทำให้แทรกตัวเข้ามาอยู่ในตลาดมหาลัยได้เรามองเห็นโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนแบบนี้แล้วกลยุทธ์ของเราในการทำตลาดการแข่งขันกันเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็เลือกอสังหาริมทรัพย์ของเราคืออะไรครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลเคชันเหมือนคอนโดทั่วไปเลยครับก็คืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตามมหาลัยก็จะมีโลเคชันที่แตกต่างกันคอนโดถ้าไปอยู่ในโลเคชันที่สะดวกนะครับตัวโปรดักต์ดีกว่าเพราะฉะนั้นประกอบไปด้วยโลเคชันตัวสินค้าที่น่าอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือตัวเรทค่าเช่าหรือว่าการซื้อแล้วถูกกว่าที่จะไปเสียค่าเช่ามันก็จะเป็นตัวเลือกที่ทำให้ซื้อคอนโดไม่ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ดีกว่าไหมนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็อันนึงก็คือว่าเรื่องดีมานด์ซัพพลายด้วยในหลายๆทำเลเนี่ยถ้ามีคอนโดรอบมหาลัยเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่เรามาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตัวคอนโดยังไม่ได้เยอะนะครับแล้วเราได้ทำเลคอนโดที่มีทำเลดีเราพัฒนาโปรดักต์ที่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกที่สำคัญที่เด็กให้ความสนใจมากได้ณปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงไหมคะสำหรับผู้ประกอบการเองที่ทำตลาดของที่อยู่อาศัยที่อยู่กับสถานศึกษาแบบนี้ผมว่ายังไม่ค่อยสูงมากนะครับด้วยอาจจะข้อจำกัดของทำเลด้วยเพราะว่ารอบๆมหาลัยเนี่ยก็จะมีที่ดินไม่มากนะครับอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยที่ดินก็จะมีจำกัดเพราะว่ามีหอพักอยู่จำนวนมากแล้วการที่จะมาแทรกตัวทำคอนโดเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าได้ทำเลไหนอีกอันนึงก็คือว่าที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยมีต้นทุนที่เท่าไหร่สามารถพัฒนาคอนโดได้ในแพ็กเกจราคาที่เท่าไหร่เทิร์นกลับมาเป็นยิวแล้วอัตราค่าเช่าแล้วเนี่ยคุ้มการลงทุนไหมเนี่ยก็จะยากหน่อยค่ะอย่างการที่เราทำที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาแบบนี้ค่ะทำคอนโดลักษณะแบบนี้คนที่เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาและจบไปแล้วเป็นวัยทำงานเขาจะมีเหมือนกับว่าข้อสงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรามาอยากจะอยู่ที่คอนโดนี้เนี่ยมันจะมีนักศึกษาเยอะไลฟ์สไตล์มันแตกต่างมีความคิดเห็นลักษณะแบบนี้หรือว่ามีข้อเสนออะไรบ้างที่ทำให้เราต้องปรับตรงนี้จริงๆเราก็สนใจในเรื่องนี้นะครับเราก็เลยมีโปรดักที่รองรับเหมือนกันอย่างที่เนี่ยที่ธรรมศาสตร์เราจะมีแบรนด์แรกชื่อเคฟการตกแต่งหรือไลฟ์สไตล์หรือแฟคซิลิตี้เนี่ยก็จะมุ่งไปที่เด็กเลยแต่ตัวใหม่ที่กำลังจะเปิดเนี่ยชื่อโมดิสลอนช์นะครับเพราะฉะนั้นแฟคซิลิตี้ก็จะเป็นรองรับคนทำงานได้เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่อาจารย์ได้ไม่ได้ว่าเข้ามาแล้วจะรู้สึกเหมือนเป็นหอพักนักศึกษาหรือเป็นคอนโดสำหรับนักศึกษาอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่นักศึกษาแต่ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยคนทำงานที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยแล้วเรามองว่าโอกาสจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจต่างๆแล้วคนอาจจะมองว่าตลาดอสังหาสำหรับคนทำงานเนี่ยอาจจะมีความชะลอลงไปบ้างแต่อย่างกลุ่มนักศึกษายังไงก็ต้องมาเรียนยังไงก็ต้องใช้ชีวิตย่านนั้นเรามองการเติบโตเป็นยังไงเรามองเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆแล้วคือเงินที่เอามาลงทุนแล้วก็ค่าตอบแทนที่ได้นะครับเราโฟกัสมหาวิทยาลัยหลักๆนอกเมืองเช่นมองเทพหรือมอธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยค่าที่ดินยังไม่ได้แพงมากมันสามารถทำให้พัฒนาคอนโดที่มีราคาไม่ได้สูงมากในราคา 1.5 ล้านถึง 2 ล้านเ
พราะฉะนั้นในอัตราค่าเช่าที่นักศึกษาเช่ากันอยู่เนี่ยมันก็คุ้มค่าการลงทุนอาจจะได้ยิวถึง 6-7% ได้เลยอาจจะดีกว่าในกรุงเทพด้วยซ้ำกรุงเทพไม่ได้ผิดอะไรครับเพียงแต่ว่าต้นทุนที่ดินในกรุงเทพมันแพงแล้วค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะอยากรู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงดีกว่ากับโครงการที่เราทำอยู่ตอนนี้2โครงการโอ้ก็ถือว่าสักเซสมากนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆแล้วโชคดีคือมหาลัยมีนักศึกษาเยอะประมาณ 40,000 คนนะครับโครงการที่เราพัฒนาเนี่ยมีประมาณแค่พันกว่ายูนิตเพราะฉะนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากถือว่าตลาดยังไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดีกับทั้งของผู้บริโภคเองด้วยก็รอดูการพัฒนาโครงการที่น่าสนใจแบบนี้ตอบโจทย์เขาเรียนเขาศึกษาหนักแล้วก็ได้อยู่ที่พักที่สบายๆด้วยวันนี้ขอบคุณคุณเล็กมากค่ะที่มาพูดคุยให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงมุมมองของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในการดำเนินงานของ AssetWise ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับในปัจจัย4ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตค่ะซึ่งบ้านใครใครก็รักนะคะเพราะฉะนั้นควรหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านเพื่อให้อยู่กับเราไปนานๆโดยไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมกันบ่อยครั้งค่ะและไม่เสียเวลาอีกด้วยซึ่งในวันนี้นะคะเรามีช่างบอลทีมช่างจากบริการใหม่ In Room Service ของ Plus Property จะมาแนะนำหลักการเบื้องต้นการดูแลบ้านไปติดตามกันเลยค่ะพัดอินรูมเซอร์วิสสวัสดีครับผมช่างประจำโครงการขออนุญาตเข้าพื้นที่ตรวจสอบครับค่ะเชิญด้านในเลยค่ะจุดแรกเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของบ้านค่ะซึ่งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่จะมีตู้คอนซูเมอร์ยูนิตหรือว่าตู้โหลดไฟฟ้าติดตั้งไว้ทุกบ้านเมื่อไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องตัวสกิตเบรกเกอร์ก็จะทำงานทันทีค่ะครับตัวนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานไม่ได้แล้วเกิดอาการเบรกเกอร์ทิปนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงกลางครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้วิธีการแก้ไขก็คือออฟเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ทำการแก้ไขที่ต้นเหตุที่เครื่องใช้ไฟฟ้าพอแก้ไขงานเสร็จปุ๊บเราสามารถออนขึ้นใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นระบบ Emergency Light ครับไฟ Emergency จะติดก็ต่อเมื่อมีกรณีไฟดับภายในบ้านครับจะเป็นแสงสว่างในกรณีที่ไฟดับครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขน้ำไหลเบาภายในบ้านนะครับวิธีการตรวจสอบคือ1ครับเปิดฝาครอบถังตัวนี้ออก2ครับทำการเปิดวาล์วสีส้มตัวนี้ครับแล้วก็นำน้ำเติมเข้าไปในรูนี้จนเต็มครับเพื่อเป็นการไล่อากาศออกมาแล้วก็ปิดคืนที่เดิมเลยครับรันปั๊มใช้งานได้ปกติเลยครับจะมาแนะนำการล้างแอร์เบื้องต้นนะครับครับ1ก็คือเปิดฝาหน้าเพื่อเปิดออกแล้วก็2คือถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างด้วยน้ำสะอาดครับ3ก็คือการเอาฟิลเตอร์ที่ล้างสะอาดแล้วไปผึ่งให้แห้งแล้วก็นำฟิลเตอร์กลับมาใส่ที่เดิมแล้วก็ปิดฝาใช้งานได้ตามปกติเลยครับครับตัวนี้จะเป็นบ่อดักไขมันครับซึ่งบ่อนี้จะเป็นน้ำเสียที่มาจากทางห้องครัวจะเป็นตัวดักไขมันทั้งหมดของบ้านครับตัวนี้จะสามารถนำตะกร้าตัวนี้ถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ครับควรจะล้างทุกๆ2เดือนหรือ3เดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานครับส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำความสะอาดหรือล้างทำความสะอาดครับจะมีกลิ่นขึ้นไปตามท่อน้ำทิ้งภายในบ้านครับ
ปัจจุบันโครงการบ้านใหม่ๆจะติดตั้งบ่อดักไขมันไว้ทุกบ้านนะคะเพื่อให้ทุกบ้านช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนจะปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้านด้วยค่ะเราจึงควรหมั่นตรวจเช็คและทำความสะอาดบ่อดักไขมันที่ว่านี้อย่างสม่ำเสมอซึ่งก็สามารถทำได้เองง่ายๆเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการตรวจเช็คและดูแลบ้านของเราค่ะแต่หากอุปกรณ์ต่างๆเสียหายเกินกว่าที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เองก็ควรเรียกช่างที่มีความชำนาญมากกว่ามาช่วยซ่อมแซมให้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Property ในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องไหนในวงการอสังหาริมทรัพย์บอกเราเข้ามาได้ค่ะผ่านทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมว่าสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทั้งทาง TNN Live แล้วก็ทาง YouTube Channel อีกด้วยค่ะส่วนวันนี้นุ้ยขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำค่ะโครงการ Cave Township และ Cave Town Space ซึ่งเป็นแคมปัสคอนโดมิเนียมโดยบริษัท Asset Wise จำกัดมหาชนโครงการนี้อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะคะพร้อมกับมี Facility ที่ครบครันเพื่อให้บริการคนรุ่นใหม่ค่ะพบกันได้ใหม่อังคารหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะฮะและอย่าลืมกดครับ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือช่องทางอื่นๆอย่างง่ายดายที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับ